สหประชาชาติยกย่องประธานาธิบดีไรซีและทีมผลักดันโลกหลายขั้ววาระสำคัญเรื่องหนึ่งของโลกนะคะได้เกิดขึ้นแล้วที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินอกจากรับรองปาเลสไตน์เป็นประเทศแล้ววาระนี้คือการจัดพิธีร่วมไว้อาลัยประธานาธิบดีอิหร่านอิบราฮิมไรซีและคณะที่เสียชีวิตในเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเริ่มพิธีด้วยการสงบนิ่งด้วยช่วงเวลาแห่งความเงียบงันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ล่วงลับค่ะวันที่31พฤษภาคม2567สำนักข่าว IRNA และอัลมายาดีนรายงานว่าเลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกุตเตเรสได้กล่าวสดุดีประธานาธิบดีไรซีว่าประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีของอิหร่านผู้ล่วงลับเป็นผู้นำประเทศในช่วงเวลาที่ท้าทายเขาได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของประธานาธิบดีไรซีรัฐมนตรีต่างประเทศฮอสเซนอามีอับดุลลาฮินและอีก7ท่านที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันน่าสลดใจกุตเตเรสกล่าวย้ำว่าประธานาธิบดีไรซีได้นำอิหร่านในช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับประเทศภูมิภาคและทั่วโลกเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ได้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นกว่าที่เคยความร่วมมือดังกล่าวนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเชื่อมั่นการป้องกันความขัดแย้งและการแก้ไขข้อพิพาทนั่นคือชมเชยนะคะว่าท่านไรซีได้เป็นกำลังสำคัญในการคลี่คลายและพยายามไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายมีแต่จะสร้างความมั่นคงให้ประเทศตัวเองภูมิภาคและโลกนั่นเองเขารับรองว่าสหประชาชาติยืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับประชาชาติประชาชนชาวอิหร่านและยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสันติภาพการพัฒนาและเสรีภาพขั้นพื้นฐานกุตเตเรสปิดท้ายด้วยการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนอิหร่านในการสูญเสียและช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์นี้นอกจากนี้นะคะเดนิสฟรานซิสประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติให้เกียรติกับท่านประธานาธิบดีไรซีในระหว่างการประชุมในพิธีนี้โดยยอมรับบทบาทที่มีอิทธิพลของเขาในสังคมอิหร่านและรัฐบาลตลอดอาชีพการทำงานของเขาฟรานซิสเน้นย้ำถึงความเป็นผู้นำของไรซีในฐานะประธานาธิบดีเขากล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักการของลัทธิพหุภาคีและความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเอาการเอางานนอกจากนี้ฟรานซิสยังได้แสดงความเคารพต่อรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านฮอสเซนอามีอับดุลลาฮินผู้ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเช่นกันเขายกย่องอามีอับดุลลาฮินว่าเป็นนักการทูตที่สมบูรณ์แบบซึ่งยืนเคียงข้างประธานาธิบดีไรซีอย่างซื่อสัตย์ในการเป็นตัวแทนของอิหร่านในเวทีระดับโลกด้านอามีซัยยิดอิรวานีคนนี้เป็นเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำสหประชาชาตินะคะได้แสดงความขอบคุณประธาน UNGA คณะท่านและทุกท่านที่มาร่วมไว้อาลัยให้กับประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีของอิหร่านผู้ล่วงลับและรัฐมนตรีต่างประเทศฮอสเซนอามีอับดุลลาฮินอิราวานีได้แสดงความขอบคุณอย่างลึกซึ้งในนามของรัฐบาลประชาชนชาวอิหร่านและตัวเขาเองสำหรับการไว้อาลัยให้กับผู้นำของเขาที่เสียชีวิตโดยรับรู้ถึงการสูญเสียอย่างสุดซึ้งต่อประเทศชาติและทุกคนที่รู้จักกับพวกเขามุนีอัคราบเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำสหประชาชาติและตัวแทนองค์การความร่วมมืออิสลาม IOC นะคะได้ส่งตัวแทนเข้ามาเพราะว่าถ้าจะพูดกับหมดทุกคนก็วันเดียวก็คงไม่พอนี่คือบทบาทของนานาชาติที่แสดงความรู้สึกต่อการสูญเสียของอิหร่านอัครามยกย่องมรดกแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่อิบราฮิมไรซีทิ้งไว้ในอิหร่านต่อมานะคะผู้แทนเฮติของสหประชาชาติก
ล่าวสุนทรพจน์ในนามกลุ่มละตินอเมริกาและแคริบเบียนเขากล่าวว่าการจากไปของประธานาธิบดีอิหร่านสร้างความตื่นตกใจให้กับประชาคมระหว่างประเทศและสร้างความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งนอกจากนี้ขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดยังยืนยันถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับอิหร่านทั้งรัฐบาลและประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความร่วมมือสันติภาพและการพัฒนาโดยสังเกตว่าสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านภายใต้การนำของประธานาธิบดีไรซีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอามีอับดุลลาฮีนได้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนาคำแถลงของรัฐสมาชิกของสภาความร่วมมืออ่าวเปอร์เซียอันนี้ CCG นะคะขาใหญ่แห่งอ่าวเปอร์เซียนำเสนอโดยตัวแทนจากกาตาร์ค่ะอัลยาอาเมดซาอีฟอัลทานีได้แสดงความเสียใจและเห็นอกเห็นใจต่อประชาชนชาวอิหร่านและผู้นำนอกจากนี้ยังยกย่องการเดินทางอย่างกว้างขวางของประธานาธิบดีไรซีในการรับใช้ประเทศชาติของเขาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาทั้งในการดำรงตำแหน่งต่างๆไปจนถึงการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีล่าสุดได้ทิ้งร่องรอยไว้อย่างชัดเจนในด้านต่างๆนอกเหนือจากความสำเร็จทางวิชาการที่โดดเด่นของเขาในสาขานิติศาสตร์และกฎหมายนับว่าท่านไรซีก็เป็นมุสลิมเป็นปราชญ์หรือเป็นนักวิชาการของมุสลิมที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะทางด้านวิชาการเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าบทบาทในฐานะการเป็นผู้นำเลยโดยเฉพาะสาขานิติศาสตร์และกฎหมายไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่สหรัฐงดเข้าร่วมในการรำลึกถึงประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีเขาไม่พูดถึงมารยาทนะคะที่จริงแล้วก็ประกาศชัดว่าคือศัตรูหรือปรปักษ์กันนั่นเองเมื่อวันพฤหัสบดีก็ไม่ได้วอล์กเอานะคะแต่ไม่เข้าร่วมอ้างถึงข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนชูธงกลางร่มสิทธิมนุษยชนอีกแล้วความจริงก็คือไรซีและอับดุลลาฮีนคือเสาหลักของผู้ต่อต้านอำนาจเจ้าโลกตะวันตกที่คุกคามและพยายามครอบครองภูมิภาคตะวันออกกลางมาโดยตลอดตั้งหากละค่ะจริงไหมด้านอิสราเอลก็ตีอกชกหัวนะคะทางรัฐบาลเนทันยาฮูตัวแทนอิสราเอลที่สหประชาชาติไปจนถึงสื่อหลักของอิสราเอลหาว่าโลกนี่กำลังมืดบอดไปยกย่องประเทศเผด็จการลืมเบิ่งตามองนะคะว่าทั้งโลกเขาต่างเป็นพยานว่าอิหร่านเพิ่งเลือกตั้งสภาผู้เชี่ยวชาญไปหมาดๆและกำลังจะเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เองอาการดินพล่านของคู่หูสหรัฐอิสราเอลเลยถูกเหมินจากสังคมโลกอย่างเย็นชาที่สำคัญโลกกำลังจับตาและเริ่มเห็นเข้าลางความเป็นอันธพาลที่สหรัฐและอิสราเอลกำลังกระทำในกาซาว่าจะได้รับผลบั้นปลายอย่างไรเมื่อศาลโลกไร้ความหมายกฎหมายสากลไม่มีผลต่อผู้มีอำนาจบาดใหญ่การทหารก็คงเป็นเรื่องที่อาจจำเป็นรบก็ต้องรบค่ะเพื่อให้การสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนบริจาคตรงเข้าบัญชีของเราที่สมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ